สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับทิปพลิกของ GSAKET นะครับผมนายตินพัสุธานะครับเป็นคนนำเสนอวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้คำสั่งlegend แล้วก็ subtract นะครับโดยการยืดวัตถุนะครับเป็น3มิติแล้วก็เจาะรูให้อัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราทำการรวมเส้นก่อนนะครับจะสังเกตว่าชิ้นงานผมนะครับยังไม่ได้รวมเส้นนะครับเราก็มารวมเส้นโดยใช้คำสั่ง legend ครับพิมพ์ได้เลยครับ REG นะครับ enter 1ครั้งคลิกครอบวัตถุนะครับทั้งหมด enter นะครับลองสังเกตนะครับชิ้นงานก็จะรวมเฉพาะรอบนอกนะครับส่วนวงกลมนะครับยังไม่ได้รวมนะครับเราก็ใช้คำสั่ง subtract ได้เลยครับให้เราคลิกที่ขอบก่อนนะครับครั้งแรกแล้วก็ enter 1ครั้งหลังจากนั้นเราก็คลิกครอบนะครับ enter อีกครั้งนึงนะครับลองเลื่อนเมาส์มาดูครับชิ้นงานก็จะรวมเป็นชิ้นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงวงกลมส่วนโค้งนะครับหลังจากนั้นให้เรากดชิฟต์นะครับแล้วก็เปลี่ยนมุมมองเป็นไฮโซเมตริกนะครับหลังจากนั้นผมก็ใช้คำสั่ง extrude นะครับชิ้นใดชิ้นนี้ขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับกดวางครับกด yes นะครับหลังจากนั้นก็คลิกนะครับเปลี่ยนมุมมองนะครับเป็นเรียลลิสติกนะครับจะสังเกตว่าชิ้นงานของผมนะครับก็จะเจาะรูนะครับพร้อมทำร่องสล็อตมาเป็นแบบนี้เลยนะครับทำให้เราไม่ต้องมาเสียเวลาในการซับแท็กทีละรูเจาะนะครับตัวนี้เป็นทริปทริกนะครับทริปทริกวันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้ติดตามทริปทริกได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ